่ะพบกับนิทานตื่นนอนกับครูนกเล็กค่ะวันนี้ครูนกเล็กมีนิทานเด็กดีมาสอนใจให้กับเด็กๆด้วยค่ะเช้าวันนี้เด็กๆตื่นนอนมาแปรงฟันหรือยังคะหากเด็กๆแปรงฟันแสดงว่าเด็กๆเนี่ยใส่ใจสุขภาพฟันของเด็กๆใช่ไหมล่ะคะการดูแลรักษาสุขภาพฟันเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะเนื่องจากฟันของเราเนี่ยมีเพียงแค่2ชุดเท่านั้นค่ะหากเราไม่ดูแลรักษาสุขภาพฟันให้ดีแล้วก็แข็งแรงอยู่แล้วก็ในภายภาคหน้าเด็กๆอาจจะต้องใส่ฟันปลอมแน่ๆเลยค่ะวันนี้ครูนกเล็กก็เลยมีนิทานเด็กดีมาเล่าให้กับเด็กๆฟังค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะหากพร้อมแล้วมาฟังนิทานเด็กดีกับครูนกเล็กกันเลยค่ะน้องถูกใจเป็นเด็กน่ารักมีรอยยิ้มสดใสชอบกินอมยิ้มและช็อกโกแลตเป็นอย่างมากน้องถูกใจกินอมยิ้มและช็อกโกแลตมากเสียจนคุณแม่ต้องคอยตามห้ามอยู่ตลอดเวลาแกขัดกินละลูกอมแสนฮิตแองเป็นเป็นวันนี้ถูกใจทำไมล่ะคะแม่เผลอไม่ได้เลยนะคะลูกอะไรคะนี่แอบเอาขนมเอาลูกอมโอ้โหเอามากินซะเยอะขนาดนี้ระวังเถอะเดี๋ยวฟันจะผุนะคะลูกผุที่ไหนคะหนูกินตั้งปีหนึ่งเลยผุที่ไหนก็ผุที่ปากเราไงคะฟันถึงจะผุนี่แล้วแอบเอามากินซะเยอะแยะขนาดนี้ใจคอจะกินวันเดียวให้หมดเลยหรอคะรู้ได้ไงเนี่ยแอบผุแล้วยังจะมาเถียงอีกระวังเถอะนะเดี๋ยวฟันจะผุไปแปรงฟันไปแปรงฟันก็เนี่ยก็เนี่ยเร็วหน้านี่แม่บอกแล้วไม่ฟังเลยนะเอามานี่พอแล้วค่ะเริ่มทานได้แล้วคุณแม่เผลอน้องถูกใจก็มักจะแอบย่องไปที่ชั้นเก็บขนมเพื่อที่จะแอบหยิบขนมมากินเอ้ย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 โอ้ยทำไมหยิบไม่ถึงเนี่ยแม่น้องแม่รู้ได้ไงเนี่ยวางซะสูงเลยแน่โอ้โหเก้าอี้เศษล้ำหยิบจ้าไปของรอดของเราและเมื่อคุณแม่จับได้ทีหนึ่งถูกใจก็หยุดกินทีหนึ่งขนมนี่แม่เผลอไม่ได้เลยนะคะต้องแอบมาหยิบขนมอีกแล้วหนูไม่ได้หยิบหนูเห็นขนมมันตกหนูเห็นเก้าอี้ว่าหนูก็เลยจะเก็บให้เนี่ยค่ะเก็บเลยค่ะเก็บเลยลงมาเลยค่ะและเมื่อคุณแม่เห็นน้องถูกใจกินลูกอมและขนมทุกครั้งก็จะต้องย้ำเสมอว่าหากกินแล้วจะต้องแปรงฟันให้เรียบร้อยเพราะขนมมีน้ำตาลซึ่งเป็นสาเหตุของการทำให้ฟันผุค่ะเมื่อหากน้องถูกใจกินเข้าไปมากๆก็อาจจะเป็นโรคอ้วนด้วยค่ะไม่จริงหรอกค่ะเอาอะไรมาพูดแต่น้องถูกใจก็ได้แต่ฟังไม่ยอมเชื่อเพราะว่าก็ยังเด็กและไม่เข้าใจที่คุณแม่บอกน้องถูกใจมักจะบอกกับคุณแม่ว่าฟันหนูแข็งแรงไม่ผุง่ายๆหรอกค่ะณเวลานั้นเองก็มีเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นอ้าวอุ๊ยเพื่อนหนูมาแม่ขันไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาสอนใหม่ค่ะถูกใจพี่มาเล่นด้วยโอ้ยพี่ลอนดอนสิมีมาเข้ามาก่อนมาเสียงร้อนมาไปโอ้ยจริงเลยคนมาเล่นด้วยหลังจากนั้นถูกใจจึงชวนพี่ลอนดอนและน้องซิดนี่ทานขนมกันโอ้ยถืออะไรกันมาเนี่ยพี่เอาผลไม้มาฝากมันทำให้ฟันแข็งแรงนะไม่ต้องก็ได้นั้นคือหนูเพิ่งกินไปอ่ะว่าแต่หนูมีขนมอยู่กินหรือเปล่าเดี๋ยวหนูเอามาให้มัน
อร่อยมากเลยนะพี่แถมยังมีลูกอมอีกบอกเลยนี่อร่อยสุดๆนี่อันเนี้ยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะเพิ่งกินเลยอันเนี้ยมานี่นี่มากินอันนี้กันมาร์ชเมลโล่ช็อกโกแลตขณะที่ถูกใจกำลังยื่นลูกอมให้กับเพื่อนๆนั้นเพื่อนๆก็ได้ปฏิเสธถูกใจและบอกว่าอันนี้พี่ลอนดอนซินนี่ไม่เป็นไรเราถูกใจพี่พวกพี่เพิ่งไปทำฟันมามันเจ็บปวดมากนะเวลาฟันผุใช่มันทรมานมากเลยนะไม่จริงหรอกพูดอะไรไม่รู้จริงๆหมอก็บอกมาว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งกินเลยเพราะถ้ากินแล้วต้องไปแปรงฟันถ้าเราไม่แปรงฟันจะผุพี่เลยว่าช่วงนี้แหละเพิ่งกินดีกว่าโอ๊ยพูดเหมือนแม่เลยไม่จริงหรอกพูดอะไรก็ไม่รู้ดูอยากกินเลยเดี๋ยวปวดฟันนะนี่กินผลไม้ดีกว่านี่ๆแล้วฉันได้แล้วหนูไม่กินหรอกถูกใจอยากไปหาหมอฟันเหรอใช่ถูกใจรู้สึกหัวเสียมากที่เพื่อนๆและคุณแม่ต่างก็ห้ามถูกใจไปหมดและไม่ได้สนใจในคำเตือนของเพื่อนๆได้แต่กินขนมต่อไปไม่กินก็ไม่ต้องเกรงตัวคนเดียวก็ได้ดูนี่ไม่ฟังฟันผุแน่แน่โอ้โหมีไส้ช็อกโกแลตด้วยในคืนวันนั้นเองน้องถูกใจก็ได้แอบนำขนมเข้าไปกินในห้องนอนและไม่ได้แปรงฟันเพราะรู้สึกง่วงนอนมากอุ๊ยแม่ไปแล้วขนมดีจริงๆมีที่ใส่ขนมแบบนี้เออง่วงแล้วทำยังอีกอีกด้วยไม่ได้แปรงฟันช่างมันเถอะนิดหน่อยเองแค่วันเดียวมันหนาวและแล้วถูกใจก็นอนหลับไปทั้งที่ไม่ได้แปรงฟันเมื่อตื่นเช้ามาน้องถูกใจรู้สึกปวดฟันมากๆสุดแสนจะทรมานโอ๊ยปวดโอ๊ยปวดฟันมากเลยจึงรีบวิ่งลงไปหาคุณแม่แล้วบอกกับคุณแม่ว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูปวดฟันมากเมื่ออ้าปากให้คุณแม่ดูคุณแม่ก็เห็นว่าน้องถูกใจมีเหงือกบวมจึงรีบพาน้องถูกใจไปหาหมอฟันถูกใจคะถูกใจรู้ไหมเอ่ยว่าตอนนี้ถูกใจมีฟันผุนะคะเป็นเพราะว่าถูกใจเนี่ยกินขนมหวานแล้วก็ไม่ยอมแปรงฟันก่อนน้องนั่นเองรู้ไหมคะว่าฟันของคนเราเนี่ยมีแค่2ชุดเท่านั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถูกใจต้องแปรงฟันวันละ2ครั้งเพื่อรักษามันนะคะขนมอาหารต่างๆเนี่ยกินได้นะคะไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าทุกครั้งที่ถูกใจทานเสร็จแล้วเนี่ยถูกใจต้องแปรงฟันหรือไม่ก็บ้วนปากให้สะอาดด้วยนะคะค่ะคุณหมอดีมากค่ะรู้อย่างนี้เชื่อแม่ตั้งแต่แรกดีกว่าอ่ะกลับไปแปรงฟันนะคะเมื่อกลับมาถึงที่บ้านน้องถูกใจได้กลับมาขอโทษคุณแม่และรับปากคุณแม่ว่าจะแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหารและก่อนนอนงั้นหนูไปแปรงฟันเลยนะคะค่ะแม่หนูขอไปแปรงฟันก่อนนะคะดีมากเลยจ้าเห็นไหมคะเด็กๆว่าการดูแลรักษาสุขภาพฟันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะเพราะฟันของคนเรามีเพียงแค่2ชุดเท่านั้นนะคะควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งค่ะที่สำคัญเมื่อทานขนมลูกอมควรจะบ้วนปากทำความสะอาดฟันให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันฟันผุค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพฟันกันนะคะวันนี้ครูนกเล็กต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกับนิทานตื่นนอนกับครูนกเล็กได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ